คู่4ของรายการครับไปดูอีก1เอกครับแต่ว่าคนนี้เอกเมืองคอนมกรุงเทพธนบุรีนะครับเจอกับฟ้าวิเศษเยาวราชมุกดาหารคู่นี้109ปอนด์ครับเอกสกาดเรียบร้อยไปแล้วครับมาดูเอกเมืองคอนคู่นี้ขึ้นมานี่ก็อยู่ที่มุมแดงครับเอกเมืองคอนได้เปรียบ3-2คู่นี้นี่เรามีไฮไลท์การแข่งขันยก4กับยก5นะครับแฟนมวยต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าช่างภาพมือดีของเรานี่ไปถ่ายการแถลงนโยบายของหัวหน้ากรรมการท่านใหม่นะครับอาจารย์มรศักดิ์ภักดีคำอยู่ก็เลยมาเก็บไฮไลท์ได้ยก4ยก5คู่นี้อย่าลืมนะครับติดตามได้ครับบรรยากาศเกี่ยวกับการแถลงนะครับนโยบายของอาจารย์โด่งแล้วก็นายสนามคุณจิตเชี่ยวสกุลพร้อมกับประธานเทคนิคนะครับคุณพรหมเมธจัสุรักษ์นะครับตรงนี้ก็รอติดตามได้บ่ายโมงครับมาดูบนเวทียก4นี่ก็ใส่กันเลยเอกเมืองคอนวันนี้หักเหลี่ยมล้มไปทีหนึ่งเอกเมืองคอนล่าสุดชนะเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชมานะครับฟ้าวิเศษเล็กนี่ชนะน็อกเจ้าขุนทอง TN มวยไทยยก4ดูในครับกรรมการสุมพลอินตยศนะครับมีรองประธานผู้ตัดสินนะครับรองหัวหน้ากรรมการนะครับกรรมการสุมพลเดินเตะแล้วครับเดินเตะแล้วดับเครื่องชนฟ้าวิเศษเล็กไอ้เอาเด้งคืนครับของเอกเมืองคอนทางด้านฟ้าวิเศษเล็กนี่เห็นทีมงาน FA Group มาอยู่ที่มุมนะครับน่าจะซ้อม FA Group ส่วนเอกเมืองคอนแน่นอนนะครับสีเสื้อบอกอยู่แล้วครับอยู่มอกรุงเทพธนบุรีหน้าคุ้นๆใช่ไหมครับหลายคนน่าจะจำกันได้ครับเอกเมืองคอนนี่ชื่อเดิมคือเสือเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับตอนนี้มาศึกษามอกรุงเทพธนบุรีชกมวยไปด้วยยก4ฟ้าวิเศษเล็กเดินเร็วถีบไว้เอาซ้ายคืนตั้งขวางไว้กระตุกมาล็อกตีได้ไหมใกล้ไปนิดกรรมการชุมพลแยกก่อนโดนซ้ายครับเอาแทงเข้าไปครับเคลียร์อ้าวแม่ดึงไว้ทันนะครับถีบซ้ายใช้ฝีมือครับเอกเมืองคอนฟ้าวิเศษเล็กมวยเข่ามันต้องเดินมาเจอลูกเก๋าเลยครับกระดูกกระเดี่ยวแข็งโป๊ครับทางด้านเอกเมืองคอนหรือเสือเล็กเกียรติเจริญชัยชกมานานแล้วนะครับมวยตัวนี้อ้าวโดนซ้ายครับโดนเข่าอีกแต่ดูเหลี่ยมครับโอ้โหออกอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าจังหวะทำแล้วนี่กรรมการมันอาจจะเห็นชัดอย่างครับอาวุธมวยมันชัดกว่าเนี่ยครับโอ้โหโชว์เตะส่งท้ายหมดยก4ครับปลายยกแกเร่งเลยครับกลัวกรรมการไม่เห็นครับปลายยกฉายคุณดาสะพานใหม่นะครับจอมฉีดยาชื่อดังอีกคนนึงในยุคนี้นี่เสื้อดำๆคอปกสีเขียวนี่แหละครับคุณดาอายกสุดท้ายครับยกที่5ผ่าน4ยกเอกมงคลได้เปรียบ15ช่วงตัวเลยครับปลายยกที่4นี่แหมมันเบิ้ลแข้งสวยงามจริงๆไม่มีทางเลือกแล้วครับฟ้าวิเศษเล็กจะเข้าไปตีเข่านี่ถ้ามันไม่ทันกินซะแล้วต่อยหมัดได้ไหมต่อยได้ไหมยังไม่เห็นครับหมัดยังไม่มาหมัดยังไม่มาครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางเวทีราชดำเนินครับนำโดยคุณจิตเชี่ยวสกุลนะครับในสนามมวยรุ่นใหม่ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมของเราเดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับสำหรับเวทีราชดำเนินนี่1สัปดาห์ก็จัดมวย4วันครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์สำหรับวันพุธนี้5ธันวาคมมวยที่ราชดำเนินงดนะครับฝากบอกต่อด้วยนะครับ5ธันวาคมมวยงดนะครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการ
ก็สุดท้ายไม่มีปัญหาครับเอกเมืองคอนมอกรุงเทพธนบุรีครับก็ชนะคะแนนฟ้าวิเศษเล็กเยาวราชมุกดาหารไปนี่คือไฮไลท์คู่4เหลืออีก3คู่นะครับเดี๋ยว